대박! สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่ที่ปุรีในร้านสเต็กร้านหนึ่งนาทีจิ๊บไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อร้านชื่อว่าอะไรนะคะโอเคนะคะแล้วนี่เป็นคลิปของอาหารก็มาเสิร์ฟเรื่อยๆแล้วนะคะก็บรรยากาศในร้านโดยรวมเดี๋ยวจิ๊บจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะนี่บรรยากาศร้านก็ประมาณนี้นะคะแววเอียงกลับตั้งนิดนึงนะคะเป็นบรรยากาศร้านชิวๆนะคะคราวที่แล้วกิ๊บมานะคะก็มีฝรั่งมาอยู่ในร้านเต็มเลยนะคะแต่คราวนี้ไม่มีนะก็โชคดีไปหน่อยนะคะก็เป็นเมนูที่กิ๊บสั่งก็มีตอนนี้เขามีช่วงลดราคานะคะเป็นสเต็กไก่สไปซี่นะคะแล้วก็กินกับน้ำนี่นะคะจะเหลือแค่79 บาทเท่านั้นเองนะคะสเต็กไก่1จานกับน้ำ9 บาทเฮ้ยแม่จากราคาปกติ150ประมาณ130 150นี่เลยนะคะถือว่าลดลงไปเยอะเลยแต่ว่าแต่ละเดือนของเขานะคะก็จัดโปรแตกต่างกันไม่รู้ว่าถ้าหากน้องจะมากินเนี่ยจะโปรนี้จะยังหมดไปแล้วหรือเปล่านะคะส่วนนี้ค่ะเป็นขนมปังอบชีสนะคะก็ที่อื่นจะเป็นอบเนยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เป็นนอกจากเนยมันเป็นชีสอ่ะส่วนนี้เป็นเฟรนช์ฟรายดิปนะคะอันนี้กิ๊บภูมิใจนำเสนอมากอร่อยมากค่ะซอสที่เขาให้มานะคะเขาจะมีดิปให้3อย่างก็คือเป็นมายองเนสเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นซอสมายองเนสผสมกับวาซาบินะคะซึ่งกิ๊บชอบมากแต่น้องสาวไม่ชอบนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นมายองเนสผสมกับพริกนะคะเป็นพริกเลยสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดก็กินอันนี้นะคะส่วนกิ๊บชอบอันนี้กับอันนี้ส่วนน้องสาวชอบอันนี้กับอันนี้นั่นเองนะคะก็ดีไม่ต้องแย่งกันนะคะส่วนนี้เป็นเบคอนค่ะเป็นเบคอนพันกับไส้กรอกนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นมันบดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะคะมาต่อกันเลยนะตอนนี้อาหารได้ครบแล้วนะคะในจานของกิ๊บก็เป็นสเต็กไก่สไปซี่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันอยู่ในโปรโมชั่นกิ๊บสั่งเป็นมันบดกับนี่นะคะก็โอเคก็รับกินที่เฟรนช์ฟรายดิปก่อนเลยอันนี้อร่อยมากเฟรนช์ฟรายดิปนะคะกิ๊บเฟรนช์ฟรายเขาจะชิ้นใหญ่มากเลยดูดิยิ้มเบลอเท่อเลยค่ะหนามากนะคะแล้วก็จิ้มกับซอสมายองเนสผสมวาซาบิกิ๊บชอบมากนี่น้องชอบมากสเต็กไก่ไม่ใช่จิ้มกับมายองจิ้มกับวาซาบินะคะกินต่อชอบอ่ะจริงมีเมนูอีกเยอะแยะนะคะแต่พอดีกิฟต์กับน้องสั่งสเต็กไก่มาทั้งคู่นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นลดราคาแล้วเราก็ได้น้ำฟรีด้วยค่ะนี่มันมากับเซตนี้อยู่แล้วนะคะทั้งที่จริงๆปกติมันควรจะราคา100ประมาณ150นะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่79 บาทเท่านั้นเองส่วนชื่อร้านนะคะเนี่ยค่ะอ่านเอาเองนะคะโลโก้ร้านเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะกินนี่ดีกว่าขนมปังนี่หอมเอี๊ยะหอมมากเลยมันเป็นหอมนะหอมอะไรมากบางชิ้นนั่นเองค่ะบางก่อนเดี๋ยวที่กิ๊บจะกินอย่างต่อไปก็คืออันนี้นี่เลยขอกินสักชิ้นหนึ่งก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะเป็นเบคอนนะพันไส้กรอกแล้วก็มีมันบดข้างในนะซึ่งคำมันจะใหญ่มากเลยอ่ะแต่กิ๊บจะลองกินคำเดียวหมดเลยแล้วกันนะ1 2อ่ะ กินไม่ได้ติดฟันอ่ะเดี๋ยวร้อนร้อนอันเว้นสองเงินพร้อมแก้วใจโอ้ยมันพูดไม่ได้น้ำหยับเรามากินมันบดในจานของเรามากดีกว่านะคะเย็บมันบดของเขาก็จะนิ่มก็เ
เหมือนมันบดทั่วไปอะแหละค่ะคิดว่านะนี่มันบดเอ๊ะเอาเอ๊ะทำไมวันนี้มันบดรสชาติแปลกก็ดีอ่ะไม่เดือดเลยนะคะโอเคนี่ปอกผลไม้ใช้ที่ไหนถ้าเราจะหั่นสเต็กแต่เราใช้มือเดียวเพราะอีกมือนึงถือกล้องคิดจะหั่นได้ไหมจะหั่นยังไงเนี่ยจะหั่นยังไงปึ๊บจิ้มให้หน่อยจิ้มหลอกไว้อย่างนั้นแหละเฮ้ยไปเลยจิ้มอย่างไรก็เอาไปเลยหรือฉันจะได้ทำไหมเนี่ยช่วยฉันอีกรอบสิช้อนเธอเปื้อนเอาเข้าปากไปก่อนจิ้มไหมอย่างนั้นแหละอีกมือหนึ่งที่ถือกล้องนะคะพอจิ้มจาหันนี่ไงโอ้โหเฮ้ยโอเคนะคะนี่จิ้มกับนี่เนาะนี่อ่ะจิ้มกับนี่นะคะโย่โหจิ้มมาดูน่ากินที่มันเลยค่ะอ้าวใช้ได้ไม่ร้องอร่อยคนที่ชอบกินสเต็กไก่ก็ลองดูได้ค่ะตอนนี้มันลดราคาอยู่ด้วยวันนี้ก็นี่แหละถ่ายให้ดูอาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะเนี่ยก็นะคะก็มันเป็นสเต็กเราไม่ได้กินข้าวนี่นะมันจะอิ่มอะไรหรอจริงมะเรามากินคอมโบกันดีกว่านะคะสรุปรสชาติของอาหารแล้วนะคะก็หลังจากที่กินไปนะคะก็คิดรู้สึกว่าโอเคสเต็กนะคะก็รสชาติกับราคาถือว่าสมเหตุสมผลนะคะถือว่าจริงๆถือว่าถูกกว่าถูกเพราะว่าเป็นอาหารในห้างนี่เนาะแล้วก็ปกติมัน100กว่าบาทนะแต่ตอนนี้ถึงแค่70ก็ถือว่าราคามันทำให้อาหารราคาที่ถูกทำให้แบบอาหารในที่รสชาติปกติก็ทำให้มันดูโอเคขึ้นนะคะเพราะว่าไม่รู้ดิกิ๊บปกติกิ๊บเป็นคนชอบไก่สไปซี่อยู่แล้วด้วยไม่ได้ชอบกิ๊บไม่ชอบกินไก่สับพริกไทยดำอะค่ะส่วนขนมปังอบชีสนะคะของเขานะคะก็รสชาติดีค่ะถือว่าไม่เลวสูสีอาจจะสู้ของฟิตเลอร์ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ถือว่าแย่นะคะถือว่าก็ใช้ได้ส่วนเฟรนฟรายดิปนะคะกิ๊บบอกเลยค่ะคะแนนเต็ม10กิ๊บให้9โอเคเนาะคือแบบอร่อยมากคืออาจจะเป็นเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มากเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะชิ้นน่ะคืออันนี้ชิ้นสั้นนะแต่ดูขนาดเทียบกับขนาดนิ้วจิ๊บดิมันใหญ่นะเว้ยใหญ่มากแล้วจิ๊บชอบกินจิ้มอันเนี้ยจิ้มวาซาบินะคะมันแบบอร่อยอ่ะได้จิ๊บจิ้มจนหมดแล้วเนี่ยโอ้นี่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยหอมส่วนอันนี้นะคะเมนูนี้คิดเฉยๆคิดว่ามันไม่ใช่อร่อยเท่าไหร่หรอกมันกลางๆอ่ะมันก็กินแล้วมันก็งั้นๆนะคะแต่ว่าถ้ามาสั่งกิ๊บแนะนำให้สั่งเป็นพวกไก่ที่เป็นน่องไก่แบบคล้ายๆเวลาเราไปกินพิซซ่าใช่ไหมคะก็จะมีพวกไก่พิซซ่าที่มันมาเป็นกล่องๆอะไรเงี้ยค่ะไอ้งั้นอ่ะรสชาติไอ้ของร้านนี้ก็รสชาติพอๆกันอย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่าถูกกว่านะคะก็
หลายๆชิ้นน่ะ90กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเป็นที่พิซซ่าครับพิซซ่าคอมพานีอะไรเงี้ยมันจะ100กว่าบาทใช่มั้ยล่ะก็ซื้อที่นี่ก็น่าจะคุ้มกว่านะคะแต่ก็อร่อยมันเป็นพวกนี่พวกกิ๊บผู้หญิงเครื่องเคียงนะพวกเครื่องเคียงกิ๊บแนะนำมาที่ร้านนี้ต้องสั่งอันนี้นะคะเป็นฝายดิฟนะคะแล้วก็ไก่อะไรวะคล้ายไก่นิวออร์ลีนไก่นิวซีแลนด์อะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะคะเละแล้วเนี่ยซอสวาซาบิหมดซะแล้วอ่ะเป็นว่ากิ๊บก็อิ่มแล้วนะคะก็ร้านชื่อนี้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะบ๊ายบายขอให้หิวกันทั่วหน้านะ